ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวดีมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะหลายๆท่านก็ขออนุญาตถอยหลังนะคะหลายๆท่านก็สับสนค่ะว่าอาจารย์ธรรมวดีตกลงอยู่วัดไหนกันแน่ปกติจะเจอเมื่อ2วันที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปที่มหาจุฬาอาสมก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเพื่อนใน Facebook อ่ะค่ะนะคะท่านก็สับสนว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดเลยจริงๆแล้วในที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอยู่จังหวัดเลยไปช่วยงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่ที่นั่นแล้วทีนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านย้ายมาเป็นเจ้าคณะอำเภอมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ตัวเองก็เลยติดตามมาช่วยงานครูบาอาจารย์ที่นี่ก็เลยย้ายจากวัดป่าจริยธรรมมาแล้วแต่ว่าก็ยังกลับไปสอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเจอกันทุกวันจนมีคนมาถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเอาอะไรมาพูดทุกวันต้องขออนุญาตบอกตามความจริงเลยว่าธรรมะที่พูดทุกวันเนี่ยเกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันเลยตัวเองเป็นคนที่นำสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาพูดเพราะฉะนั้นบางคนจึงเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเหน็บพูดกระทบพูดส่อเสียดพูดให้ร้ายคือต้องดูบริบทของการพูดส่อเสียดว่ายุให้คนทะเลาะกันเนี่ยมันจะต้องไปคุยกับคนนั้นเลยคือคนนี้เลยแล้วก็ให้เข้าใจผิดกันแต่อันเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยคือการพูดที่ถูกผิดทีนี้คนฟังเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งนี้ผิดมองเห็นว่าสิ่งนี้ถูกเนี่ยเขาจะปฏิเสธหรือเขาจะยอมรับมันเป็นเรื่องของเขาเราเพียงแค่เอากรณีตัวอย่างอันนั้นน่ะยกขึ้นมาพูดเพราะว่าธรรมวลีเองเนี่ยที่ท่านญาติธรรมเห็นก็คืองานเยอะมากสิ่งที่จดจำได้แล้วไม่เคยลืมเลือนก็คือสภาวะของธรรมแล้วก็หลักการตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเนี้ยไม่ลืมเพราะฉะนั้นทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะพูดธรรมะได้หมดเลยก็ต้องขออนุญาตนำเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆเข้ามาพูดเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการพูดหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนแล้วก็นำมาเล่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยอายุที่เยอะขึ้นลืมค่ะถ้ามันจะพูดได้ดีเนี่ยมันก็คือพูดเลยแล้วธรรมะมาจับเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับคือคนฟังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยก็เยอะแต่ที่ตัวเองนำมาพูดเนี่ยจะเลือกเรื่องที่มันไม่ถูกหรือเกี่ยวกับความเห็นผิดมาสำหรับสิ่งที่เจอแล้วก็นำเรื่องนั้นเนี่ยมาอธิบายเป็นธรรมะเพื่อเห็นว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าถูกเพราะว่าคนเรานี่มันฟังเรื่องถูกมากๆเรื่องดีมากๆบางคนไม่ค่อยชอบฟังนะเรียนชมตัวเองอะไรตัวเองเพราะว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเองไปเจอเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆหลายๆเรื่องนี่ก็นำมาฝากกันเป็นบุญแล้วก็นำเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ฟังให้เกิดประโยชน์มุ่งประโยชน์สำหรับผู้ฟังเมื่อวานเผอิญค่ะไปเจอบัตรซึ่งจริงๆแล้วมันหายไปตั้งนานละตัวเองก็คิดอยู่ว่าสวัสดีค่ะคุณกิติสวัสดีคุณดาเลศนะคะมันหายไปตั้งนานละว่าบัตรอันนี้มันหายไปไหนก็จนมาเจอในรถพอดีเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะไปต่อทะเบียนรถไม่มีเวลาเลยจริงๆเมื่อวานเนี่ยปกติเนี่ยวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้อีกว่าเดี๋ยวจะล้างรถให้มันดีๆหน่อยเพราะตอนนี้ฝุ่นเหนียวแล้วรถที่ตัวเองใช้ของตัวเองจริงๆเลยอะใช้ VOS ใช้ Toyota VOS
จนฝุ่นเกาะเหนียวแล้วจะล้างรถก่อนค่อยไปตรวจสภาพจะไปตรวจสภาพของเอกชนข้างนอกแล้วก็จะเข้าไปต่อทะเบียนรถก็ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดวิ่งไปล้างรถก็ไม่ว่างไม่รู้กี่ครั้งละที่ไปก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเข้าไปถามเขาดูดีกว่าว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างทีนี้ก็เลยเข้าไปที่ขนส่งเขาบอกว่าต้องจ่ายแบบนี้พี่ตรวจอตรตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองตรวจที่นี่ดูเลยแล้วกันมันจะได้เสร็จไปไม่ต้องห่วงแล้วรถฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยมัวแต่ห่วงอย่างนี้อยู่ไม่ได้จดสักทีหนึ่งก็ไปมันทั้งฝุ่นอะคือวิ่งไปที่3ไม่ใช่ว่าไม่คิดจะล้างรถนะคะไป3ล้านน่ะเขาไม่รับล้างไม่รู้มันฝุ่นเยอะกันไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไปล้างเลยก็เลยเสร็จต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วโอ้สบายใจโล่งมากงานของตัวเองเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมงานของตัวเองเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมักจะเป็นอย่างนี้เสมอคือพอจะจัดงานเนี่ยพอจะจัดงานทำอะไรเนี่ยก็จะเรียกว่าก็จะเอาของตัวเองไว้ทีหลังมีงานมีอะไรเอาไว้ทีหลังจนของตัวเองเนี่ยประดังอะบางทีเครียดลึกๆไม่รู้ตัวจนต้องได้เคลียร์ให้ตัวเองอะพอเคลียร์เสร็จรู้สึกเลยว่าโล่งโอ้ยโล่งอะเราเครียดเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามัวแต่เอางานส่วนรวมเราเอาแต่งานของคนอื่นจะว่าเราเป็นคนดีก็ไม่ใช่แต่เราเป็นคนที่ไม่สามารถจัดการกับเวลาได้คือจัดสรรเวลาไม่เป็นไม่พอไม่เพียงพอทำให้เบียดเบียนตัวเองจนเป็นทุกข์ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ทำก็คาใจพอมันคาใจปุ๊บเนี่ยงานที่ทำทางโลกหรืองานส่วนรวมเนี่ยมันก็ทำให้เสียเหมือนกันนะคะก็เลยพยายามที่จะแบ่งเวลาเอาไปให้กับตัวเองบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยแทบจะทั้งวันเลยพอดีว่า รถมันตอนที่ก่อนจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดตากเนี่ยรถที่ขับเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ในอาคารอเนกประสงค์โรงจอดรถของวัดปู่จวงแล้วลืมกุญแจทิ้งเอาไว้ปกติจะทิ้งกุญแจไว้ดอกนึงลืมกุญแจทิ้งไว้ทางวัดก็เลยลากออกมาลากรถออกมาทั้งที่มันใส่เบรกมือเอาไว้อย่างเงี้ยรถมันก็เลยเหมือนกับสตาร์ทแล้วมันมีปัญหาเรื่องของการขัดยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะมันก็ลั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะมันก็ลั่นขึ้นมารถมันล้อไม่หมุนแล้วค่ะล้อรถไม่หมุนวิ่งรอบนึงล้อมันไม่ยอมหมุนข้างนึงก็เลยตัดสินใจไปที่ศูนย์โตโยต้าเพื่อที่จะไปเช็ครถด้วยเช็ครถต่อทะเบียนอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองอะทั้งนั้นเลยแต่ตอนเช้าเนี่ยก็ยังไม่ลืมนะคะเช้ามาก็ถวายอาหารซื้อกันมาแล้วก็ส่งคุณแมวส่งพี่หมออมพรส่งพี่อรพินเนี่ยกลับจังหวัดเลยแล้วก็เพชรบูรณ์ล่ำลากันเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มาถวายอาหารไปหาแม่ก่อนไปกราบแม่พอไปหาแม่เสร็จก็ซื้อไปเอาก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมาถวายพระกับน้องเนนช่วงเพลพอตอนนี้ช่วงวัดปูจวงตอนนี้กำลังมีกิจกรรมอบรมนักธรรมโทกับเอกอยู่ค่ะก็เลยมีพระเนต้องฉันเพลเดี๋ยวพอจบจากงานที่ไปเนี่ยอาจารย์ธรรมโมลีก็จะทานข้าวเสร็จปุ๊บก็จะทำกับข้าวต่อเป็นแม่ครัวต่อนะคะก็เมื่อเช้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไปเจอสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนแต่ละอันเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจมากหลายอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจมันเกิดพลังให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบพลังต่อให้กับผู้อื่นที่ท่าตรงกันถ้าท่านไปตรงกันมันฟังแล้วมันหาเรื่องนะถ้าเกิดใครฟังแล้วหาเรื่องปิดไปก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดอคติแล้วก็ไม่เกิดบุญมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรการฟังธรรมะเนี่ยมันต้องฟังด้วยจิตที่มันเป็นกุศลคนพูดเองเนี่ยก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดกุศลไม่ได้เคยคิดเลยว่าใครฟังแล้วมันจะเกิดอกุศลส
ซึ่งบางคนเนี่ยพอดีตัวเองเนี่ยมาตรงกับเรื่องราวที่พูดเนี่ยแล้วก็โกรธเคืองขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขออภัยว่าบางทีเนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างคนเรามันเกิดมาบนโลกใบเดียวกันเนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างกันในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งเรียกว่าพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรเนี่ยจะพูดถึงข่ายของความเห็นหรือขอบข่ายหรือขอบเขตของความคิดมีทั้งหมดอยู่62นะคะพรหมชาลสูตรเนี่ยทิฏฐิ62ที่พุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิ62ทิฏฐิ62เนี่ยมันเป็นความเห็นผิดหลายรูปแบบมากซึ่งคนที่ยังอยู่ในข่ายความคิด62เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้คือยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเจอทุกข์ไม่ทุกข์เรื่องใดก็ทุกข์เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันยังอยู่ในข่ายของพรหมชาลสูตรดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่บนโลกใบเดียวกันเนี่ยความเห็นเนี่ยมันก็แตกต่างสวัสดีค่ะแม่ชีดาวนะคะความเห็นเนี่ยมันก็แตกต่างเมื่อความเห็นมันแตกต่างเนี่ยตัวเองขออนุญาตนำความเห็นที่แตกต่างจากตัวเองเนี่ยขึ้นมาแสดงความคิดเห็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยคุณคิดแบบเนี้ยสำหรับเราเนี่ยเรามองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพูดขัดแย้งความคิดของคนอื่นที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ว่าใครเราเพียงแค่แสดงความคิดเห็นตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นว่าไอ้คิดแบบเนี้ยพุทธศาสนาของเราว่าแบบนี้เป็นยังไงเรากำลังแสดงความเห็นที่มันแตกต่างจากทิฏฐิ62ก็คือความเห็นที่เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่แตกแยกออกจากทิฏฐิ62คือบางทีคนบางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะมันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิดความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานของทิฏฐิ62เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่เข้าใจตัวเองความไม่เข้าใจตัวเองในเรื่องของกายกับใจตามความเป็นจริงเมื่อไม่เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันมีทั้งสุขกับทุกข์สุขทุกข์ก็เยอะมากเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างที่สะสมกันมามีทั้งสัญญาความจำเรื่องที่ดีแล้วก็ความจำเรื่องที่ไม่ดีมันก็ไม่เหมือนกันอีกรวมทั้งสังขารที่ปรุงแต่งจิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตดีหรือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่ไม่ดีมันก็ไม่เหมือนกันการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สันนะคะมันก็ไม่ดีหรือดีมันก็มีมันแตกต่างกันมากอะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความแตกต่างนั้นอะมันถูกไอ้ตัวอัตตาเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยไปยึดว่าเป็นของเราแม้กระทั่งความดีเองที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกไอ้ความเห็นผิดในตัวของเราเนี่ยมันไปมองแล้วมันยึดว่าเป็นของเราความดีเป็นของเราฉันเก่งฉันวิเศษฉันมีชื่อเสียงฉันมีนู่นฉันมีนี่เอาแค่ความดีนะคะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนชั่วได้ต้องขออภัยเรื่องนี้ตัวเองก็สอนตัวเองเหมือนกันเรื่องนี้ตัวเองก็สอนตัวเองเหมือนกันแล้วก็ระวังอยู่ตลอดเวลาว่าวันใดที่เรามองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเก่งเรารู้มากเรารู้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเก่งแล้วเนี่ยแล้วเรามองคนอื่นว่าเป็นคนโง่เมื่อไหร่แสดงว่าคุณเก่งไม่จริงถ้าคุณมีอำนาจแล้วคุณมองคนอื่นด้อยค่าแสดงว่าคุณมีอำนาจไม่จริงคือคนที่เก่งเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะมองคนอื่นเป็นอำนาจของตัวเองมันจะมองเป็นคือยังไงล่ะคะ
คนที่มีอำนาจหลายๆคนเนี่ยตอนที่ตัวเองสัมผัสได้นะอำนาจก็คือบารมีนั่นเองเขาจะไม่เหยียดหยามคนอื่นโดยธรรมชาติของคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยไม่ว่าก็จะมีบุญด้านไหนก็แล้วแต่เขาจะมีพลังของบารมีเขาจะไม่ดูถูกคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเก่งแล้วเราดูคนอื่นว่าโง่เนี่ยก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวบุญที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราดีขึ้นเลยมันเป็นอยู่ในข่ายของทิฏฐิ62เขาเรียกว่าพรหมชาลสูตรพระสูตรเนี้ยพรหมชาลสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความเห็นที่มันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ยังไม่มีวันจบซึ่งมีเห็นผิดพระพุทธองค์ไม่แน่ใจต้องขออภัยไม่แน่ใจว่าพุทธองค์หรือเป็นครูบาอาจารย์ในอดีตได้เคยให้คำอธิบายกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าแต่น่าจะเป็นในพระสูตรในคัมภีร์พุทธศาสนาในพระไตรปิฎกนะคะพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดเอาไว้เรื่องของเปรียบเทียบกันระหว่างพรหมชาลสูตรระหว่างความเห็นผิดกับอนันตริยกรรมความเห็นผิดเนี่ยทิฏฐิมันก็คือมโนกรรมมโนกรรมส่วนอนันตริยกรรมเนี่ยคือการทำผิดใน5อย่างคือ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่มาตุฆาตปิตุฆาตฆ่าพ่อฆ่าแม่ปิตุฆาตมาตุฆาตฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิตแล้วก็5คือสังฆเภททำให้สงฆ์เนี่ยแตกแยก5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมถ้าเกิดใครที่ถ้าเกิดใครที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยถึงคุณจะทำความดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นพรหมเป็นอะไรเลยไม่มีสิทธิ์สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือตกนรกเพียงสถานเดียวเท่านั้นนี่คือโทษของอนันตริยกรรมและโทษของอนันตริยกรรมเนี่ยเมื่อวานมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่จริงๆนะถามมาหลายวันแล้วแต่ตัวเองอะเพิ่งอ่านต้องขออภัยนะบางทีเจอวันที่แล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่านข้อความที่คนใส่ใน Messenger มาเนี่ยช้าไป2ปีรู้สึกผิดมากเลยอ่ะอ่านข้อความเขาช้าไป2ปีคือข้อความเนี่ยมันดันกันนะคะดันกันสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเตือนเป็นจุดน้ำเงินเดี๋ยวนี้พอเรายังไม่ได้อ่านอันไหนเนี่ยตัวเองจะไม่เปิดอ่านเพราะว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ตอบเนี่ยมันจะเลยไปเลยมันจะไม่มีจุดเตือนให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราถอยกลับไปเนี่ยเรายังเห็นจุดน้ำเงินอยู่เรายังเข้าไปรู้ว่าเออข้อความเนี่ยเรายังไม่ได้อ่านนะแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วเนี่ยมันจะหาจุดน้ำเงินไม่เจอที่มันเตือนเราอะตัวเองก็พยายามที่ขอโทษทีที่หลายๆท่านที่ต้องขออภัยที่ตัวเองไม่เปิดอ่านเพราะว่าไม่กล้าเปิดพอเปิดอ่านปุ๊บเนี่ยมันต้องทําธุระนั้นเลยให้เสร็จถ้าไม่เปิดอ่านก็คือไม่เปิดอ่านเลยเพราะว่ามันจะต้องมีจุดให้เราดูนะว่าเรายังไม่ได้เปิดอ่านที่สมัยก่อนมันไม่มีไอ้จุดเนี้ยเตือน2ปีค่ะไม่ได้อ่านข้อความของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราแล้วข้อความเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ทำไมก่อนตอนนั้นตัวเองเข้าไปที่ข้อความนั้นไม่เป็นพอย้อนอุ๊ยตายแล้วแล้วเขาไปเจอที่ประเทศอินเดียตอนนั้นไปที่ประเทศอินเดียไปเจอกันอาจารย์ทักอาจารย์ไปอ่ะอยากจะมาอินเดียกับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ยอมอ่านก็ตอนนี้ก็เลยมากับอีกทีมหนึ่งแต่ก็ดีใจมากเลยที่เจออาจารย์ที่อินเดียโอ้โหพอฟังเขาพูดแล้วเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยแล้วก็เลยถามเขาว่าเฟซเขาเฟซอะไรก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเราค้นเข้าไปเองไงคะค้นชื่อเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นข้อความที่ซ่อนอยู่ไม่ได้อ่านของเขาอะแบบรู้สึกผิดอะต้องขออภัยจริงๆนะคะทีนี้พูดต่อเรื่องของพรหมจารสูตรในพรหมชาลสูตรเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดที่คนที่เข้าใจแบบเนี้ยมันจะทุกข์
ถึงคุณจะมีบารมีถึงคุณจะมีบุญขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ตราบใดที่คุณยังมีความเห็นผิดในเรื่องของขันธ์5คุณก็พร้อมที่จะทุกข์เสมอแล้วความเก่งทางโลกเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาจบสูงๆฆ่าตัวตายอ่ะเป็นทุกข์หน้าเครียดไม่เข้าใจชีวิตอะไรแบบเนี้ยเยอะมากต้องขออภัยนะขอเอาดูนาฬิกานิดนึงลืมหยิบนาฬิกาขึ้นมาค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการก็ทอดไก่ค่ะเนี่ยเป็นแม่ครัวชีวิตนี้ไม่ได้รู้สึกเมื่อก่อนเคยไปทำโรงทานแรกๆยุคแรกๆที่คนแบบมองเราว่าเราเป็นวิปัสสนาจารย์มองให้เราแบบโดยธรรมชาตินะบางทีคนทางต่างจังหวัดเนี่ยเรามาจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็ยกคุณค่าของเราขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราลงไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยโดนพระอาจารย์ว่าเลยแหละจำได้ตอนนั้นอบรมอุบาสิกาน้อยให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันขนทรายหรือขนอะไรจำไม่ได้ละทีนี้ทางพระอาจารย์เองเนี่ยก็แจ้งว่าโยมไม่ต้องทำก็ได้ให้เด็กทำการโยมก็แค่บอกเด็กทำโยมก็เดินดูแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คือการทำด้วยกันเนี่ยมันคือได้ใจกันนะมันได้ความอบอุ่นอ่ะมันได้อะไรที่ร่วมกันอ่ะแต่ถ้าเราสั่งให้เด็กทำเราบอกให้เด็กทำแล้วเราแค่เดินดูเนี่ยแค่เดินให้กำลังใจอย่างเดียวเนี่ยสำหรับตัวเองก็ไม่โอเคเราทำด้วยกันทำด้วยกันอ่ะแล้วบางทีเปิดโรงทานเนี่ยลงมือทำเองก็มีกระแสมาพูดให้ได้ยินว่ามีคนบอกว่าอาจารย์น่ะจะทำเองทำไมต้องสร้างภาพจะสร้างภาพแบกหินแบกปูนสร้างภาพทำกับข้าวทำไมต้องสร้างภาพนั้นด้วยเหมือนกับทำอะไรแล้วสร้างภาพอ่ะทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเข้าใจความจริงของชีวิตคุณเข้าใจเรื่องของขันธ์5ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะไม่พูดคำนี้จิตที่มันขณะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดพลังของบุญเนี่ยมากกว่าจิตที่สั่งคนอื่นทำหรือวานคนอื่นทำผลงานมันอาจจะออกมาได้ดีกว่าหรือเสมอตัวเป็นผลลัพธ์แต่ผลบุญออกมาไม่เท่ากันคุณกำลังเข้าใจผิดจิตเนี่ยมาทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณลงมือทำเองเนี่ยมันจะได้ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเองเนี่ยมันจะได้แค่วจีกรรมกับมโนกรรมแต่กายกรรมเนี่ยมันไม่ได้คือบุญมันต้องทำเองหรือถ้าเกิดว่ามันบุญเยอะมากๆอ่ะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขามีบารมีมากๆเขาไม่ได้ทำเองเขาก็ไม่ได้บุญนะสิคือเมื่อความรับผิดชอบมันใหญ่ขึ้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดมันทำเองได้เนี่ยมันก็ควรทำเองไม่ใช่ว่าเราจะใช้คนอื่นทำทั้งที่เรานั่งอยู่เฉยๆอะไรที่มันลงมือด้วยตัวเองได้อ่ะแม้กระทั่งพอถึงเวลาเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยใช้คำสั่งคนอื่นทำแต่ใจเนี่ยมันอยากทำอ่ะใจมันอยากทำนะคะใจมันอยากทำแล้วมันไม่ว่างจริงอ่ะอันนั้นอ่ะใจมันสูงมากเวลามันไม่ได้อ่ะอันนี้คือสุดวิสัยละอันนั้นคือได้บุญเยอะละเพราะใจมันทำทีนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคำถามที่มีคนถามมาค่ะดีมากเลยคำถามเนี้ยเขาถามว่าอาจารย์คะใจของเราเนี่ยในขณะที่เราอยากจะได้เสื้อผ้าอยากจะได้ของใช้อยากจะได้ของที่มันนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาถามมาก่อนคำถามแรกต้องขออนุญาตผู้ที่ตั้งคำถามนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ขออนุญาตนำคำถามมาพูดในรายการธรรมะคือคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าจิตใจที่เศร้าหมองเนี่ยเป็นยังไงจิตใจที่เศร้าหมองเนี่ย
อย่างคำว่าจิตใจที่เศร้าหมองในพุทธศาสนากับจิตใจที่เศร้าหมองในขณะที่สูญเสียพ่อแม่หรือบุคคลอันเป็นที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมตัวเองก็อธิบายไปแล้วว่าจิตใจที่เศร้าหมองตามหลักคำสอนพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคือจิตใจที่มีกิเลสถึงคุณจะหัวเราะเสียงดังขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะเต้นรำร้องเพลงคุณจะพยายามบอกคนอื่นว่าฉันกำลังเบิกบานอยู่แต่นั่นคือจิตใจที่เศร้าหมองเพราะมันยังมีกิเลสอยู่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าเบิกบานหรือผ่องใสในที่นี้เนี่ยผ่องใสนี่คือผ่องใสจากความไม่มีกิเลสแต่ถ้าเกิดคุณยังหัวเราะยังเล่นอยู่ยังเต้นระบำอยู่ยังทำอะไรอยู่ที่คุณบอกคุณเบิกบานอ่ะนั่นคือเศร้าหมองมันปนไปด้วยอำนาจของกิเลสอยู่อย่างเช่นในพรหมชาลสูตรอ่ะมันมีตั้งแต่คนที่จิตใจเศร้าหมองในระดับของอบายภูมิจนถึงจิตใจเศร้าหมองที่มีกิเลสอย่างละเอียดอยู่อย่างเช่นพรหมเพราะพรหมเองเนี่ยในขณะที่ท่านเป็นพรหมเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยผ่องใสมากค่ะจิตใจเนี่ยผ่องใสแต่ว่ามันมีไอ้กิเลสที่เรียกว่าอนุสัยเนี่ยซ่อนอยู่ในจิตของพรหมก็ยังถือว่ายังไม่ผ่องใสทั้งหมดผ่องใสในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ผ่องใสทั้งหมดในจิตของพระอรหันต์ก็ยังอยู่ในข่ายของภูมิชาลสูตรอยู่ดังนั้นเนี่ยคำว่าจิตใจเศร้าหมองเนี่ยคือจิตที่มีกิเลสอยู่แต่ว่าจิตใจที่เศร้าหมองจนร้องไห้คือก็เลยอธิบายไปว่าจิตใจเศร้าหมองเนี่ยมันมีอยู่สองแบบเศร้าหมองแบบพุทธเจ้าที่ตรัสบอกกับเราว่ามีกิเลสเนี่ยไม่ว่าคุณจะยิ้มแย้มแจ่มใสคุณจะหัวเราะเสียงดังขนาดไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือจิตใจเศร้าหมองเพราะว่ามันเป็นโลภะมันเป็นความเห็นผิดมันเป็นการหัวเราะด้วยอำนาจของกิเลสอันนี้ก็คือเศร้าหมองหรือคุณจะร้องไห้คุณจะโกรธคุณจะรำคาญอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ยังเป็นจิตใจเศร้าหมองเหมือนกันแต่พอเกิดการสูญเสียจิตใจเศร้าหมองของการสูญเสียเป็นไปด้วยอำนาจของโทสะเป็นเวทนาก็ได้เป็นสังขารก็ได้เป็นเรื่องสองอย่างทีนี้คำถามมาใหม่ช้าไปประมาณตอบช้าไปประมาณ10 วันค่ะคำถามถามมาใหม่ว่าขอถามเพิ่มว่าแล้ววันที่เราเดินไปในห้างสรรพสินค้าเราไปเจอเสื้อผ้าเราไปเจอของใช้ที่อยากได้เนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยเกิดอยากได้ในสิ่งนั้นเนี่ยมีกิเลสอยู่เนี่ยถือว่าเศร้าหมองไหมอ้าวคำถามสุดยอดมากจริงๆชอบคำถามแบบนี้นะคะเป็นคำถามที่ขออนุญาตมันคงจะคุยกันในกลุ่มเล็กๆแต่รายการวิทยุไปไกลๆมากเลยก็ต้องขออนุญาตบางกลุ่มเนี่ยบางคนฟังแล้วเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขออนุญาตอนุรักษ์สิ่งที่พูดตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะคนที่จะพูดเนี่ยมันก็น้อยมากที่จะมานั่งพูดเรื่องของจิตในขณะที่เราดำเนินชีวิตปกติว่ามันคือกิเลสหรือกุศลขณะที่เราเดินซื้อเสื้อผ้าแล้วเราอยากจะได้เสื้อผ้าสักตัวนึงมันก็เป็นกิเลสค่ะทีนี้ฟังปุ๊บตกใจกูตายแล้วฉันก็กิเลสทั้งวันเลยอะไรแบบเนี้ยก็ต้องขอบอกว่าต้องฟังให้จบกิเลสอันเนี้ย ถ้ามันมีอยู่เนี่ยกำลังของมันเนี่ยไม่มากจนเกิดความพยายามอยากจะได้จนเบียดเบียนคนอื่นไอ้ตัวความพยายามเนี่ยมันเพิ่มกำลังของกิเลสอย่างคนที่อยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะกินอย่างเช่นอยากจะกินเนื้อสัตว์แล้วต้องกินแบบสดๆต้องตายขนาดนั้นเลยนะค่อยมาทำเป็นอาหารมันถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตายของแช่ตู้เย็นแช่แข็งโอ๊ยไม่กินนะไม่อร่อยมันไม่สดมันไม่อะไรอย่างเงี้ยต้องฆ่าเป็นๆต้องเอามาขังเอาไว้แล้วมาฆ่าแล้วถึงจะมากินมันถึงจะอร่อยความพยายามในการกินอันเนี้ยคืออกุศลคือความเศร้าหมองที่มากเพราะมันมีจิตคิดจะฆ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากกิน
แต่ว่าเราจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความพยายามอ่ะมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่แต่กำลังมันไม่ถึงขนาดตกนรกอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ตกไปสู่อบายภูมิเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือคนที่ผิดศีล5คนที่ผิดศีล5ค่ะคือคนที่ตกไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นคนที่ผิดศีล5เนี่ยก็คือคนที่มีความพยายามด้วยอำนาจของกิเลสจนทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์แล้วใจมันเศร้าหมองด้วยอำนาจของความอยากคือตัณหานั่นเองตัณหาก็คือไอ้ตัวอัตตาเนี่ยที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีความเห็นผิดมันรักตัวเองอย่างผิดมันจึงสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะฆ่าสัตว์ทำร้ายผู้อื่นเพื่อตัวเองคุณจะโกงคุณจะทำอะไรกับคนอื่นเพื่อตัวเองคุณแย่งบุคคลนั้นเป็นที่รักคุณรู้สึกคุณเป็นทาสของความรักอ่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะได้มาซึ่งความรักโดยที่ใช้คำพูดที่มันทำให้คนอื่นเสียหายหรือคำพูดที่จะหลอกลวงคนอื่นให้รักเราอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มมีความพยายามผิดๆละไอ้ความพยายามผิดๆแบบเนี้ยมันคืออกุศลคือเศร้าหมองมากซะจนเราเนี่ยตกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเกิดว่ากำลังของกิเลสเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นในระดับนึงเนี่ยขณะที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยจิตที่มันมีกำลังเป็นกุศลมากๆเนี่ยในขณะที่เราจะตายเนี่ยมันจะมีนิมิตค่ะนิมิตมันจะเกิดขึ้นไอ้พลังของที่เรามีความพยายามในการทำความชั่วต่างๆเนี่ยมันไม่มีเพราะเราไม่เคยมีความพยายามในการทำความชั่วได้เวลามาแล้วมาแล้วเขาโซดานะคะคือเราเนี่ยจะกำลังในการทำความชั่วเนี่ยมันน้อยมากไอ้จิตที่มันมีแรงกำลังมากๆอ่ะที่มันทำให้เราเศร้าหมองมันจะมีตกผลึกมาเป็นจิตที่เป็นนิมิตเนี่ยให้เราเกิดในอบายภูมิเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความพยายามทำความชั่วตลอดชีวิตของเราเราอยากจะได้อะไรเราก็เบียดเบียนคนอื่นเขาทุกรูปแบบพอถึงเวลาไอ้ความพยายามนั้นน่ะมันจะมีกำลังมากเมื่อมีกำลังมากเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะตกนรกได้นี่คือความเศร้าหมองนี่คือความเห็นผิดนะคือความเห็นผิดของความที่เราเนี่ยมันมีกิเลสหนักขนาดนั้นแรงขนาดนั้นมันถึงตกนรกไงแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่แรงมันไม่มีความพยายามขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยังเศร้าหมองอยู่เป็นมนุษย์ก็ยังเศร้าหมองอย่างเราเนี่ยธรรมวลีเองเลยไม่ต้องไปยกตัวอย่างคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกธรรมวลีเองเนี่ยก็ยังมีความเศร้าหมองอยู่ยังมีจิตที่เศร้าหมองอยู่แต่ว่าในขนาดไหนก็แล้วแต่ที่มันมีสติแล้วมันทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นความเศร้าหมองก็ดับไปขณะหนึ่งเท่านั้นโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอพุทธเจ้าตรัสไว้แบบนั้นเลยนะคะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอพอเราเผลอสติปุ๊บเราขาดสติเนี่ยเราจะมักจะคิดถึงตัวเองเรามักจะเห็นแก่ตัวเรามักจะอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะดึงเรากลับมาจากที่ต่ำอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ได้คนดีขนาดที่จิตจะผ่องใสตลอดเวลาแต่สิ่งที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพยายามก็คือพยายามที่จะมีสติพยายามที่จะมีสติแล้วก็ดึงจิตให้กลับมาสู่ความผ่องใสให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทำได้ทีนี้สวัสดีค่ะพี่บัวบานโอ้โหเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะนะคะก็ทีนี้ในเมื่ออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยยังมีความเศร้าหมองของจิตอยู่สิ่งที่อาจารย์ธรรมวลีกำลังทำอยู่แล้วก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของครูทำหน้าที่ของนักเผยแผ่ก็คือพยายามทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความหลุดจากความเศร้าหมองเนี่ยมันมีหลายวิธีความหลุดออกจากความเศร้าหมองของจิตเนี่ยจิตที่มันเศร้าหมองเนี่ยมันคือจิตที่มันปนไปด้วยความมีกิเลสและไอ้จิตแบบเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ในที่สุดอ้าวสวัสดีค่ะคุณตุ้มนะคะก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองทีนี้ในเมื่อเราเองเนี่ย
ไม่ใช่นักปฏิบัติที่มีความชำนาญมากนะไม่ใช่นักปฏิบัติที่มีความชำนาญมากเราก็ต้องมีวิธีการต่างๆให้จิตของเราเนี่ยมันไปเกาะความดีไว้ในเมื่อธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลงแล้วคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสติตลอดเวลาคนเนี่ยไม่ได้มีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะให้จิตของเราเนี่ยมันไม่เศร้าหมองมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สติที่เป็นวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ว่าอย่างศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสติประสานสี่อะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่เขาสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกับเราเพราะเขามีสติที่ระลึกไปในความดีสติเนี่ยระลึกไปในการทำความดีเช่นความเมตตาอย่างเช่นเราไปเจอเด็กๆเนี่ยอย่างเจอคุณตุ้มเนี่ยคุณตุ้มเนี่ยนึกถึงทีไรสะเทือนใจตัวเองทุกทีเมื่อครั้งที่ไปออกหน่วยครั้งแรกกับทางทีมของคุณหมอสมชายอะค่ะมีครั้งหนึ่งก็ไปแจกอาหารเด็กไปแจกอาหารเด็กกันที่หนึ่งนะที่เป็นถิ่นที่เป็นผู้ยากไร้มากๆเราก็สับแตงโมด้วยกันกับคุณตุ้มคุณตุ้มก็สับแตงโมสับด้วยกันสับด้วยกันสับด้วยกันก็แจกทีนี้เนี่ยเด็กอะเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาเราก็เขาก็มาขอเราไม่ให้อาจารย์ธรรมวลีไม่ให้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เด็กไปเข้าแถวอยากให้เด็กไปเข้าแถวเราอยากจะฝึกเด็กอะให้ไปเข้าแถวด้วยความที่เราเป็นอาจารย์ไงเราก็เคยปรากฏว่าเด็กมาขอคุณตุ้มยื่นให้รู้สึกว่าเราเหมือนนั่งมาไลฟ์ตอนนั้นโอ้ยตายแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมาฝึกเด็กแค่ภายในวันเดียวมันก็ไม่ได้นะคือเขาเล็กมากอ่ะถ้าเกิดว่าเราให้ซะตอนนั้นเนี่ยเขาคงจะดีใจนะเขาคงไม่เข้าใจหรอกว่าเราเนี่ยให้ไปเข้าแถวเพื่ออะไรทำไมถึงใจร้ายเลยก็ยังคิดถึงแล้วโอ้โหเราเป็นนางมารร้ายมากเลยคุณตุ้มนี่เป็นนางฟ้าของเด็กๆตอนนั้นดังนั้นมาก็จะพิจารณาแบบใหม่ว่าเอ้ยเราไม่ใช่โรงเรียนถ้ามันเป็นโรงเรียนเนี่ยมันต้องฝึกโรงเรียนมันต้องฝึกคนแต่ที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปฝึกคนเราไปเนี่ยเราไปให้บางทีมันต้องรักษาจุดยืนเป็นว่าในเวลาไหนเนี่ยเราควรที่จะรักษาจุดยืนในลักษณะแบบไหนมันทำให้เราคิดแล้วก็ปรับตัวเองดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นของการฝึกจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันเศร้าหมองเนี่ยหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องทำกิจกรรมดีๆมีกัลยาณมิตรด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยตกได้ง่ายมากต้องมีคนที่เข้าใจตรงกันแล้วก็พากันไปให้จิตมันดีอย่าลืมนะคะว่าจุดหมายของการทำความดีทุกรูปแบบเนี่ยคือจิตต้องดีถ้ามีแค่ภาพออกไปให้คนอื่นดูว่าเราทำความดีแต่จิตมันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการทำความดีเพราะว่าคนดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่ดีค่ะตราบใดที่จิตมันยังไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นก็จะไม่ดีคนดีเกิดขึ้นจากจิตที่ดีเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนดีมันมีหลายระดับอะถ้าเกิดว่าจิตมันยังไม่ดีแต่ว่าพฤติกรรมพอจะดีบ้างแหละอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนดีจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่ดีทีนี้เราก็ต้องหากิจกรรมทำหากิจกรรมทำจนที่สุดแล้วเนี่ยภาวนาพอเรามาภาวนาปุ๊บเนี่ยมันคือการดูจิตล้วนๆละจากที่เราอาศัยการให้ทานอาศัยการช่วยเหลืออาศัยการแบ่งปันอาศัยการอ่อนน้อมที่จะฝึกจิตให้มันเปลี่ยนมุมค่ะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมุมนิดนึงนะก็อาศัยจิตเนี่ยที่มันมีรูปแบบต่างๆเนี่ยออกไปแต่พอเมื่อเราภาวนาจนถึงจิตของเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจในสภาวะเรียกว่าสภาวะธรรมหรือเข้าใจจิตกายกับใจได้เนี่ยถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกมาสู่วิถีชีวิตจริงๆเพื่อที่จะเช็คว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้ากรรมฐานนานเป็นปีหลายๆปีอาจจะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิมามากแต่พอเราไปอยู่ในชีวิตจริงเราไปเจอคนเราไม่มีความสามารถในการรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลได้เลย
อันนี้คือความน่ากลัวของคนที่ฝึกมาดีแล้วที่คิดว่าตัวเองฝึกมาดีแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตที่เราฝึกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงเนี่ยมันต้องออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งนึงเหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมมาดีแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณเก่งหรือคุณไม่เก่งคุณต้องลงสนามแข่งขันเมื่อคุณลงสนามแข่งขันแล้วคุณจะรู้แล้วการแพ้การชนะเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณเก่งหรือคุณไม่เก่งแต่ว่าอุปกรณ์ที่มันมาหาคุณน่ะในการเล่นกันเนี่ยมันกำลังบอกคุณว่าคุณชำนาญมันมากแค่ไหนต่างหากนะคะสวัสดีค่ะคุณโบไม่ได้เจอกันนานเลยกฐินนี้อย่าลืมมานะนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับการฝึกเนี่ยเหมือนกับการฝึกเนี่ยเหมือนกับการซ้อมกีฬาเนี่ยการลงสู่สนามจริงคือการเจอกับคนทั้งหลายในโลกของความจริงเนี่ยไม่ได้เคยมองว่าเราต้องอยู่เหนือคนอื่นแล้วเราจะเป็นผู้ชนะมันเลยจุดนั้นมาละมันเลยจุดที่รู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่เหนือเขาแล้วเราถึงจะชนะแต่มันมาอยู่ในจุดของว่าถ้าเราสามารถอยู่เหนืออารมณ์ของเราได้ในขณะที่เราอยู่กับคนอื่นเราคือผู้ชนะใจตัวเองขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ทำให้ชีวิตได้มีการฝึกฝนแล้วก็ได้สัมผัสสิ่งที่ดีแล้วก็สัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีมันทำให้เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนแล้วเราควรที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นแบบไหนแล้วเราควรที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างไรอันนี้ต่างหากที่มันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตมันไม่ได้ยืนขนาดที่เราจะทดลองทำอะไรผิดเมื่อเช้าอ่านบทความอยู่บทความนึงของท่านพระอาจารย์ครูบาบุญล้อมรู้สึกสะดุดใจมากแล้วก็เลยไปตามอ่านอันอื่นเมื่อเช้าก่อนจะทอดไก่เกือบทอดไม่ทันเลยนะก็ครูบาบุญล้อมท่านต้องบอกว่าท่านเขียนไว้ได้กินใจเจ้าของนะอาจจะไม่กินใจคนอื่นแต่กินใจเจ้าของนี่แหละท่านเขียนไว้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ใจใครนะคือพอตัวเองอ่านปุ๊บพระโพธิสัตว์ท่านเขียนว่าโพธิสัตว์จะไม่เสียเวลาในการเรียนรู้ใจคนท่านเขียนว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่เสียเวลาในการเรียนรู้ใจคนแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้ปรารถนาหรือไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ตั้งไว้นะคะเดี๋ยวจะอาจารย์ธรรมวลีเหมือนโพธิสัตว์อะไรเงี้ยมีหลายคนหลายท่านแม้กระทั่งครูบาอาจารย์หลายคนบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยเหมือนโพธิสัตว์ไม่ได้อธิษฐานค่ะไม่ได้อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าไม่ได้อธิษฐานอะไรนะคะแต่อาจจะปฏิบัติตัวเองเนี่ยในรูปแบบโพธิสัตว์ก็คือช่วยเหลือคนทําทุกอย่างให้มันเป็นบารมีตลอดเวลาก็อย่างพยายามที่จะเป็นแบบนั้นเมื่อท่านพูดคำนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่เสียเวลาดูใจคนเนี่ยตัวเองก็เลยคอมเมนต์ไปที่โพสต์ของท่านว่าการดูใจคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยการที่เราจะไปนั่งดูคนนั้นว่าเป็นอย่างนี้ดูคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราลงสู่โลกเราเข้ามาสู่สังคมสิ่งที่เราควรทำก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีแล้วเราเจอกับเขาเรารู้สึกยังไงเราเจอคนไม่ดีแล้วเราเจอกับเขาเรารู้สึกยังไงกิเลสในใจของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันยังผ่องใสมันยังไม่มีกิเลสหรือว่ากิเลสมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้ต่างหากมันคือสิ่งที่เราจะต้องฝึกไม่ใช่ว่าเราจะไปดูเขาว่าเขาดีหรือเขาเลวแต่เมื่อเขาเป็นคนดีเราเห็นเขาแล้วเราชื่นชมหรือเปล่าเมื่อเราเจอคนไม่ดีที่ไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนินทาให้ร้ายต่างๆเมื่อเราเจอเขาใจของเราเนี่ยยังสามารถรักษาความเป็นกุศลได้หรือเปล่าหรือเราไปเกลียดเขาถ้าเราไปเกลียดเขาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่มีความสามารถในการรักษาใจได้เหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยธรรมวลีเธอไปเกลียดเขาแล้วนะไม่โอเคเลยแบบเนี้ยเธอต้องฝึกใหม่
การลงสู่สนามจริงของชีวิตเนี่ยตัวเองก็เลยมองว่ามันไม่ใช่มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งตัวเองก็ชื่นชมมากเลยแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันแตกต่างกันต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะแม่ชีปวีนุชหรือแม่ชีอิงท่านก็แปลหนังสือคัมภีร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ให้กับทางวัดท่ามะโอด้วยก็ถือว่าเป็นแม่ชีที่มีความสามารถมากแม่ชีเนี่ยมีความปรารถนาที่จะล้นพ้นจากทุกข์ความปรารถนาที่จะทำที่สุดในกองทุกข์ในรูปแบบของการปฏิบัติแล้วก็ไม่ฝักใฝ่ที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนทั้งหลายต้องการที่จะดูใจตัวเองในการภาวนาก็คุยกันนะคะแม่ชีก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เราเองเนี่ยเราก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เหมือนกันแต่ไอ้รูปแบบที่เราทำอยู่เนี่ยมันกลับไม่เหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราชื่นชมกันค่ะเรายอมรับซึ่งกันและกันแม่ชีเองก็ให้กำลังใจทางนี้มาตัวเองก็รู้สึกว่าชื่นชมแม่ชีที่แม่ชีเนี่ยไม่ใช่วิธีในการฝึกอย่างที่เราฝึกแต่เราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมันเหมือนกินบุญอะแม่ชีน่าจะมีจิตที่ละเอียดกว่าสามารถที่จะสามารถเห็นกิเลสตัวเองได้ในอะไรที่ยังไม่ได้กระตุ้นเหมือนกับน้ำเนี่ยมันมีอยู่สองภาชนะแล้วมันขุ่นแม่ชีสามารถที่จะเห็นความขุ่นของน้ำได้โดยที่ไม่ต้องเอามือไปกวนนี่คือจิตของเขาที่ดีแต่ว่าจิตของท่านที่ดีแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่สามารถเห็นจิตตัวเองได้ในขณะที่ไม่มีถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่เนี่ยมันต้องเอามือไปกวนน้ำให้มันขึ้นมาหรือรู้อ๋อมันยังขุ่นอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกสู่สนามจริงการออกสู่สังคมเนี่ยมันคือการดึงจิตของเราเนี่ยให้มันเห็นว่าเมื่อกระทบแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นคนละลักษณะของการฝึกฝนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจุดหมายของเราไม่แตกต่างกันแต่วิธีการของเรามันแตกต่างกันเพราะบารมีเราไม่เท่ากันเท่านั้นนะคะอู้นี่เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ